ท่านผู้ชมครับไปตามกันต่อเลยนะครับเมื่อวานในคดีของตำรวจปปส.ครับแล้วก็ทางตำรวจนะฮะได้มีการผนึกกำลังกันมีการตรวจค้น13จุดนะฮะยึดทรัพย์ได้กว่า200ล้านบาทไปดูภาพกันเลยครับนี่ครับผลงานของตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็สำนักงานป้องกันปราบยาเสพติดนะครับทำการตรวจค้นนะฮะ13จุดยึดทรัพย์ได้กว่า200ล้านบาทเชียวครับคุณเอครับหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาในไทยของเรานะครับอันนี้ต้องชื่นชมทางตำรวจจริงๆนะครับ